สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโตภาพไร้และแม่ไปตรวจสุขภาพเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเรามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือผลงานการแสดงก็ตามซึ่งเริ่มต้นปีใหม่นี้หนุ่มโตก็ได้ควงแฟนสาวอย่างผู้ประกาศข่าวสาวไร้พิชยธันและคุณแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งผลตรวจของคุณแม่นั้นโดยรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนของไร้นั้นมีไขมันนิดหน่อยแต่ของโตนั้นโดนทักว่าวิกฤตเลยล่ะครับโดยคุณหมอบอกว่าของคุณโตทราบผลเลือดคร่าวๆแล้วหรือยังโตตอบว่ายังครับคุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นไขมันไม่ดีที่อยู่ในเส้นเลือดซึ่งไม่ควรเกิน130อันนี้ก็321ไร้ตกใจพูดว่าตายแล้วโตคุณหมอบอกว่าค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่าสูงแบบวิกฤตอ่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบแบบทันทีทันใดได้โดยไม่มีอาการนำมาก่อนตรงนี้หมอจะแนะนำให้กินยานะอาหารก็งดพวกสัตว์ปีกของมันของทอดอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกส่วนระดับฮอร์โมนเพศชายก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะส่วนปัญหาข้อเข่าจะเห็นว่าตรงนั้นมันเริ่มมีจุดขาวๆขึ้นจากการที่กระทบกันเวลาที่เราออกกำลังกายหรือวิ่งต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมนิดนึงและหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆด้วยโตบอกว่าก็โอเคถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกเราจะได้ระวังไร้ถามว่าเป้าหมายปีนี้คืออะไรโตตอบว่าก็ต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็ต้องควบคุมอาหารด้วยเรียกได้ว่าการมาตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้นั้นก็ดีมากๆเลยล่ะครับเพราะจะได้รู้ว่าตัวเองเสี่ยงเป็นอะไรบ้างอย่างโตก็มาตรวจเจอก่อนคุณหมอจึงแนะนำให้กินยาและแนะนำเรื่องอาหารการกินเอาเป็นว่ายังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับหนุ่มโตเพราะต้องระวังทั้ง2เรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องไขมันที่เสี่ยงทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบและเรื่องของข้อเข่าที่เกิดขึ้นเวลาออกกำลังกายนั่นเองครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ